ายหลังพระโตโน่ภาคินสุทธิสัทโธและคณะตั้งใจอุปสมบทในการตั้งมั่นเจริญภาวนาเป็นระยะเวลา7วันเพื่อสร้างอานิสงส์ตอบแทนคุณทั้งชาวไทยชาวลาวโดยอุปสมบทที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารพระอารามหลวงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดกับบรรยากาศญาติโยมร่วมตักบาตรทำบุญโดยก่อนหน้านี้วันที่13มกราคมพระโตโน่ได้เดินทางกลับมาจากจำวัดที่วัดพระธาตุสีโคตบองเมืองท่าแขแขวงคำม่วนสปป.ลาวที่ข้ามแม่น้ำโขงไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์เจริญภาวนาและออกเดินโปรดบิณฑบาตชาวแขวงคำม่วนสปป.ลาวเป็นเวลา2วันและเดินทางกลับมายังฝั่งไทยเข้าจำวัดอยู่วัดพระธาตุพนมและได้นั่งรถตู้เดินทางโปรดบิณฑบาตแก่ญาติโยมในเขตเทศบาลเมืองนครพนมณลานพญาศรีสัตนาคราชเป็นการสร้างอานิสงส์ผลบุญร่วมกันในการเดียวกันนี้พระโตโน่ยังได้นำพุทธศาสนิกชนพลังศรัทธาที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววันเป็นการร่วมกันถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทำตัวเองแล้วดีทั้งสองคนที่มาทวงหมายท่านครับหลังจากนี้ท่านบิณฑบาตเสร็จแล้วท่านไปต่อที่ไหนครับจะครับท่านไปทำอะไรครับวันนี้ที่คราวครับไปยกช่วงฟ้าครับทุกคนแล้วก็ท่านก็กลับไปเย็นนี้เลยใช่ไหมครับกลับมาทำเย็นวัดราชนงค์ครับขอร่วมมนต์ฮาบุญกับท่านด้วยนะครับสาธุสาธุจ้ะและระหว่างเดินทางกลับมาไทยหลวงพี่โตโน่ได้แวะเยี่ยมเยือนโรงเรียน2โรงเรียนคือโรงเรียนสามัญมิตรภาพคำม่วนกวางบิงและโรงเรียนสามัญพี่น้องชนเผ่าแขวงคำม่วนซึ่งเป็นโรงเรียนซึ่งรับเด็กกำพร้ามาดูแลให้การศึกษาหลวงพี่ได้นำปัจจัยขนมและอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตด้วยพลังศรัทธาของญาติโยมมาทำการมอบให้ทั้ง2โรงเรียนขออนุโมทนาสาธุบุญกับหลวงพี่โตโน่และศรัทธาญาติโยมผู้มีส่วนร่วมในบุญสาธุสาธุเนาะพี่น้องไปเลยครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store